สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ซูซี่มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากที่ประสบการณ์ตัวเองนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องกล่องนะคะกล่องที่พวกเราได้ใช้กันตามบ้านหรือว่าซื้อมาเช่นกล่องคอนแฟลกหรือหลายๆอย่างที่เราซื้อมานะคะก็วิธีการเก็บให้มันดูเรียบร้อยนะคะคือกล่องนี้เห็นไหมนะคะแล้วก็เปิดฝาอย่างนี้นะคะเราก็จะแบ่งครึ่งค่ะครึ่งของมุมนี้นะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นในรูปนี้ฝั่งนี้ก็แบ่งครึ่งนะคะเสร็จแล้วใช้อันนี้นะคะเก็บเข้าไปค่ะเก็บเนี่ยตรงนี้ก็เก็บนะคะมันจะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วอันนี้เราจะเข้าไปในครึ่งหนึ่งเห็นไหมเหลือแต่ฝั่งนี้ไว้นะคะอันนี้แล้วนี้ก็จะหนีบเข้ามานะคะเป็นในรูปแบบของสามเหลี่ยมนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้ไว้ปิดนะคะด้านบนจะเข้าไปในส่วนนี้โดยตรงเลยค่ะเข้าไปได้ง่ายแป๊บนึงนะคะกดลงไปก่อนนี่เห็นไหมคะสวยไหมเก็บเข้ามาในตู้จะดูเรียบร้อยมากเลยนี่ค่ะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณค่ะ